าคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าประเด็นบอลลูนของจีนที่ลอยเข้าน่านฟ้าของสหรัฐนะคะล่าสุดผู้นำสหรัฐได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราติดตามจากคุณณัฐชากิจโมกค่ะค่ะยังคงเป็นประเด็นที่ถูกจับตาอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับบอลลูนเจ้าปัญหาค่ะด้านเพนทากอนกระทรวงกลาโหมของสหรัฐออกมาระบุว่าบอลลูนดังกล่าวเป็นบอลลูนที่ใช้สอดแนมแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันค่ะด้านผู้นำสหรัฐได้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าบอลลูนจีนที่ลอยผ่านสหรัฐไม่ได้ละเมิดความมั่นคงขั้นร้ายแรงจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะด้านสหรัฐนะคะอ้างว่าบอลลูนของจีนที่ลอยเข้าสู่น่านฟ้าสหรัฐก่อนที่จะถูกยิงตกในมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยมีความสามารถในการสกัดกั้นนะคะและระบุตำแหน่งของการสื่อสารด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐระบุค่ะว่าเครื่องมือดังกล่าวนะคะเป็นเครื่องมือการสอดแนมอย่างชัดเจนค่ะและเครื่องมือที่ถูกติดตั้งก็ไม่ได้สอดคล้องกับบอลลูนที่ถูกใช้เพื่อการเก็บข้อมูลด้านสภาพอากาศบอลลูนดังกล่าวนะคะมีเสาสัญญาณติดตั้งอยู่หลายเสาค่ะซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ที่อาจมีความสามารถในการเก็บข้อมูลและระบุตำแหน่งการสื่อสารนอกจากนี้ยังมีแผงโซล่านะคะที่มีขนาดใหญ่พอที่จะสร้างพลังงานเพื่อเปิดใช้งานเซ็นเซอร์เก็บข้อมูลด้วยด้านสหรัฐอ้างว่าจีนได้ใช้ข้อมูลลักษณะดังกล่าวเพื่อเก็บข้อมูลข่าวกรองมากกว่า40ประเทศใน5ทวีปโดยเพนทากอนระบุค่ะว่าเบื้องต้นบอลลูนดังกล่าวไม่ได้มีความสามารถในการเก็บข้อมูลข่าวกรองมากกว่าเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วอย่างดาวเทียมหรืออุปกรณ์อื่นๆและบอลลูนดังกล่าวไม่ได้ก่อภัยคุกคามที่ร้ายแรงและไม่สามารถยิงขณะลอยผ่านพื้นดินเนื่องจากกังวลด้านความปลอดภัยขณะที่ริพับลิกันนะคะฝ่ายค้านได้วิพากษ์วิจารณ์คณะทำงานของโจไบเดนผู้นำสหรัฐที่ได้ยิงทำลายบอลลูนอย่างล่าช้านะคะและปล่อยให้บินอยู่เหนือน่านฟ้าของประเทศด้านสำนักข่าวเดอะการ์เดียนอ้างอิงข้อมูลจาก CNN ระบุค่ะว่าเจ้าหน้าที่ของเพนทากอนและหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐได้หารือกับสมาชิกสภาคองเกรสโดยระบุว่าบอลลูนดังกล่าวเก็บข้อมูลได้ไม่มากเท่าไหร่นักค่ะเนื่องจากจีนได้หยุดการส่งข้อมูลหลังจากที่สหรัฐตรวจพบว่าบอลลูนดังกล่าวนะคะลอยเข้ามาและมีมาตรการสกัดกั้นการเก็บข้อมูลของบอลลูนค่ะแล้วด้านผู้นำสหรัฐว่าอย่างไรบ้างด้านประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐให้สัมภาษณ์นะคะพิเศษรายการข่าว Notidius Telemundo นะคะเมื่อวานนี้ที่เมืองเทมปารัฐฟลอริดาค่ะเกี่ยวกับกรณีบอลลูนจีนโดยเขาเห็นว่าบอลลูนที่สงสัยว่าเป็นบอลลูนสายลับของจีนนะคะที่ลอยผ่านสหรัฐไม่ได้เป็นการละเมิดความมั่นคงของสหรัฐในขั้นร้ายแรงแต่อย่างใดแต่เขาไม่รู้สึกเสียใจค่ะที่สั่งยิงบอลลูนตกไบเดนกล่าวนะคะว่าจริงอยู่ที่บอลลูนดังกล่าวละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศเนื่องจากว่าลอยเข้ามาอยู่ในน่านฟ้าของสหรัฐและทันทีที่เข้ามาอยู่ในน่านฟ้าสหรัฐก็มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรกับบอลลูนก็ได้ตามที่ต้องการนะคะไบเดนกล่าวต่อไปค่ะว่าในตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐวิตกค่ะว่าหากยิงบอลลูนตกเลยเศษซากของบอลลูนอาจตกในพื้นที่ที่มีผู้คนอยู่อาศัยค่ะเนื่องจากบอลลูนมีขนาดใหญ่มหึมาจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากตกใส่โรงเรียนหรือพื้นที่ชนบทดังนั้นไบเดนจึงสั่งให้ยิงบอลลูนทันทีที่สามารถยิงได้โดยไม่ทำให้เกิดอันตรายและกองทัพสหรัฐก็ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดที่ยิงบอลลูนตกนะคะในทะเลและในขณะนี้ก็ได้ทำการกู้ซากบอลลูนได้เกือบทั้งหมดแล้วค่ะขณะเดียวกันนะคะปฏิบัติการเก็บกู้ซากบอลลูนยังคงเดินหน้าไปนะคะบริเวณนอกชายฝั่งเซาท์แคโรไลนาเจ้าหน้าที่ FBI ระบุว่าการเก็บชิ้นส่วนอุปกรณ์จากบอลลูนทำได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะในขณะที่อิลีแรดเนอร์นะคะด้านผู้ช่วยกลาโหมด้านความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกระบุว่าเพนทากอนได้พยายามติดต่อกับกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLA แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับค่ะและได้เตรียมคว่ำบาตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้รวมถึงบริษัทผู้ผลิตบอลลูนและได้เปิดโปงปฏิบัติการการสอดแนมต่างๆที่จะกระทบต่อความมั่นคงของชาติด้านเวนดี้เชอร์แมนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริการะบุว่าคณะปฏิบัติงานของโจไบเดนเนี่ยได้ทบทวนนโยบายที่มีต่อจีนค่ะและจะกระชับความสัมพันธ์การทูตในอินโดแปซิฟิกเพื่อที่จะคานอำนาจอิทธิพลของจีนในเอเชียต่อไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ